สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการเคลียร์ค่าประกันที่อยู่ตรงใต้ฐานฝั่งนึงนะคะมันจะเริ่มจากพอกดปุ่มอะค่ะมันก็จะมีไฟแขวขึ้นแบบนี้แสดงว่าตรงนี้นี่คือมีค่าประกันเกาะพอประมาณแล้วนะคะมันจะเป็นคราบๆขึ้นมาเลยทีนี้ก็คือเริ่มจากใส่น้ำกับเราต้องใส่ชิวในตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะในที่นี้ก็คือเราจะใช้ถ้วยเบบี้โบตวงก็คือน้ำจะอยู่ที่120 ml ใส่ลงไปก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูแท้นะคะตวงอีก120 ml ก็เทใส่ลงไปค่ะทีนี้ก็คือจากที่สังเกตนะคะก็คือจะต้องใส่ให้มิดแท่นนะคะแบบนี้แล้วก็เราก็มารอกันนะคะเพราะว่าเราต้องทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงขึ้นนะคะ2 hours later โอเคค่ะก็พอครบถึงกำหนดเวลา 2-3 ชั่วโมงที่เราแช่ไปนะคะมีบางคนถ้ากลัวก็แช่นานกว่านั้นได้นิดนึงนะแล้วก็เทออกหลังจากนั้นก็ใช้น้ำยาล้างขวดนมมีล้างจานสูตรอ่างยนนะคะขัดด้านไหนนะคะก็คือต้องระวังไม่ให้โดนข้างนอกตรงช่วงแท่นเนี่ยคือถ้าคุณพ่อคุณแม่กังวลว่าการใช้ฟองน้ำเนี่ยจะตัวไม่สะอาดก็คือด้านนี้ใช้ได้แต่ให้ค่อยๆขัดค่ะคือไม่ต้องออกแรงทีนี้ก็คือเวลาล้างพยายามห้ามโดนข้างนอกแล้วก็ห้ามโดนข้างใต้นะคะก็คือให้จำกัดวงน้ำในอยู่แค่ในนี้เท่านั้นโอเคเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งห้ามโดนนะคะโอเคหลังจากที่เราทำความสะอาดไปแล้วเราก็เปิดแคลยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีเซ็ตก่อนโดยการกดโอเค5วิหายไปแล้วนี่ค่ะเราทำไปแล้ว